สวัสสดีวัสคดรีคั่บะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะพบกับคุณสุนันท์คุณโสภณแล้วก็ดิฉันกรองทองนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในบรรยากาศที่ชุ่มฝนค่ะฝนตกทั่วกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ในอีกหลายๆจังหวัดนะคะเพราะว่าเป็นอิทธิพลจากเรื่องของความกดอากาศแต่จริงๆเนี่ยคือตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราที่กำลังโดนอยู่ก็คือพายุโนรูที่กำลังขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์แล้วก็คาดว่าเขาจะมาขึ้นฝั่งเวียดนามวันที่28กันยายนซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยไปเรื่อยจนถึงเนี่ยค่ะ1ตุลาคมที่กรมอุตุเขาบอกว่าให้เตรียมพร้อมเอาไว้เลยฝนตกหนักฝนตกชุกอะไรนะคะทีมลูกอันนี้ทีมลงหน้าทีมลงหน้าใช่ใช่วันนี้เป็นซ้อมใหญ่เป็นทีมลงหน้าถ้าเป็นซ้อมก่อนนี่เป็นแมวมองหน่วยลาดตระเวนไกลมาก่อนใช่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 ทีมลงหน้าเพราะจริงๆโนรูเนี่ยที่จะสร้างผลกระทบกับบ้านเราเนี่ยจะเป็นช่วง28กันยาถึง1ตุลาคมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันคือเรื่องของความกดอากาศอะไรที่กรมอุตุเขาบอกพยากรณ์อากาศไป24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีฝนตกคือเขาใช้คำว่าประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและฝนตกหนักบางแห่งอันนี้ยังไม่ใช่โนรูนะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่โนรูเนี่ยจะสร้างผลกระทบคือ28เป็นต้นไปนะคะก็เป็นอันว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ละค่ะก็เตรียมพร้อมนะคะรับมือความชุ่มฉ่ำจากสายฝนชุ่มฉ่ำเฉอะแฉะก็เห็นคนฟิลิปปินส์ลุยน้ำครึ่งเอวอ่ะวันเนี้ยใช่ลุยน้ำครึ่งเอวอ่ะค่ะนะรถน้ำครึ่งเอวนี่รถวิ่งไม่ได้เลิกเลยนะจบเลยนะไม่ได้รถต้องเรือเท่านั้นค่ะต้องเอาเรือออกมาก็รู้สึกว่าไม่รู้จะส่งท้ายหรือเปล่านะในฤดูฝนนะครับไม่รู้ว่าทิศหน้ายังค่ะสองลูกยังมีสองลูกยังมีตุลายังมาอีกค่ะใช่ตุลายังมีอีกค่ะตุลาพฤศจิกาก็ยังมีอยู่อะค่ะพอปลายปีก็จะไปแบบทางใต้ละจะเข้าทางใต้ทางใต้จะโดนหนักแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอมกราคมพาก็เตือนภัยแล้งแล้วฝุ่นก่อนพี่ต้องเอาฝุ่นก่อนฝุ่น 2.5 จะต้องมาแล้วก็ฝุ่น 2.5 จะเริ่มมามันเป็นวนลูปอย่างเงี้ยค่ะบ้านเราค่ะเครียดเนี่ยยาวนานนะในช่วงกลางเดือนนะเพราะว่าพิธีกรร่วมเขาก็ไปต่างประเทศแล้วต้องไปเขาจะไปเปิดประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมเขาจะไปเปิดประเทศเอาเวลาเขาวางแผนไว้แล้วใช่ค่ะเขาจะเปิดประเทศเพราะว่าญี่ปุ่นเดือนตุลาเนี่ยเขาเรียกว่าจะผ่อนคลายมาตรการใช่ไหมคือไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเดิมที่ได้สิทธิ์แล้วแล้วก็ไม่ต้องมีตรวจอะไรแล้วคือโชคดีที่ใช้เงินแม่เที่ยวได้ไงคือเป็นคนที่แม่อยากเที่ยวไงใช่ค่ะคือไม่เยี่ยมมาไม่เยี่ยมพาแม่เที่ยวนะคือพาแม่เที่ยวแต่แม่จ่ายนะแม่อยากเที่ยวใช่ค่ะเออแล้วพาแม่ที่หายากนะแบบนี้นะเมื่อไรวันนั้นจะมาถึงเราเมื่อไรคราวที่แล้วก็ฟอกกระเป๋าคราวที่แล้วก็ไปเกาหลีทิ้งแล้วนะไปเชจูใช่ที่เขาช่วงที่ผีน้อยกำลังหนักๆเลยที่เขาแบบอะไรนะตีกลับยกลำอะไรเงี้ยนะนางไปช่วงนั้นเลยค่ะนางก็เข้าเชจูช่วงนั้นเลยอะไรเงี้ยนี่เดือนหน้าเดี๋ยวจะมีแผนไปญี่ปุ่นอีกแล้วเพราะว่าไปฉลองเปิดประเทศกับญี่ปุ่นไปไต้หวันด้วยก็ได้ไปอีกเดือนไปไต้หวันเลยเปิดประเทศเหมือนกันเดี๋ยวพูดไปพูดมาเดี๋ยวนางไปนะเดี๋ยวไม่มีคนจัดรายการกับคุณสุนันท์นะอย่ายุแล้วไปนะไปใครรับหลังเนี่ยโดนหมดอะนินทาใช่ค่ะไม่มีโอกาสใช้สิทธิ์พาดพิงทั้งนั้นนะคะใครลุกเสียม้าค่ะงานนี้ใครลุกเสียม้าเราชื่นชมและความโชคดีไงมีสปอนเซอร์จ่ายให้เที่ยวเนี่ยสุดยอดแล้วไม่เมื่อไหร่จะหาแกจะหยุดเที่ยวใครจะหยุดเที่ยวใครจะหยุดเที่ยวคุณน่าจะดีอ่ะค่ะหาแฟนให้แกแล้วแกอาจจะหยุดเที่ยวนะไม่ก็นิ่งนะก็จะให้แฟนจ่ายเที่ยวอีกต่างหากคราวนี้ได้ทั้งกระเป๋าแม่กระเป๋าแฟนโอ้เพลินเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะไปเที่ยวอะไรเนี่ยมาดูค่าเงินหน่อยไหมคะพี่สุนันท์
เห็นวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าที่สุดในรอบ16ปีเลยอะคะใช่วันนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเปิดเผยว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าไปอยู่ที่37.77 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นระดับที่อ่อนค่าที่สุดในรอบ16ปีแล้วก็ยังคงมีทิศทางอ่อนค่าต่อเนื่องด้วยนะคะจากระดับเมื่อวันศุกร์เนี่ยเมื่อวันศุกร์อยู่ที่37.57 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเขามองไปถึงนู่นเลย40นะหรอฮะมองไปถึง10นี่มองไปเหมือนในตอนปี40หลังต้มยำกุ้งนะหลังต้มยำกุ้งเนี่ยเคยไปอ่อนสุดใน56บาทต่อดอลลาร์นะครับค่ะคือใจที่ชักดาบนี่ต่างประเทศเขาว่าแบบเนี้ยกู้มาประมาณ25-26นะดอกเบี้ยต่ำครับตอนนั้นดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยประมาณสัก 5% เงินกู้คนก็ดอกเบี้ยในประเทศประมาณ15-14ก็มีคนก็ไปกู้เงินจากต่างประเทศมาบริษัทจดทะเบียนต่างทรัพย์นะครับก็ไปกู้มาปรากฏว่าพอค่าเงินมันอ่อนพอปล่อยลอยตัววิกฤตการต้มยำกุ้งเนี่ยมีบางรายที่หมดความสามารถในการชำระหนี้เลยนะครับค่ะขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไอ้ค่าเงินเนี่ยนะกู้มาสมมติว่าตีเป็นเงินไทยเป็น10,000,000,000 บาทมันกลายเป็น20,000,000,000 บาทเลยแล้วดอกเบี้ยต้นถูกไหมมันไม่ได้คิดจากไอ้นั่นแล้วมันคิดจากสองหมื่นล้านต้นแล้วก็หมดความสามารถในการชำระหนี้ผมจำได้นะเรื่องเงินบาทตอนอ่อนตัวหลังปี40เนี่ยที่จำได้แม่นเนี่ยคือว่าทุก1บาทที่อ่อนตัวหมายถึงการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 1,000 ล้านบาทสำหรับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยเพราะปูนซีเมนต์ไทยพูดไม่แต่คนมีโอกาสดีก็มีช่วงนั้นนะเขาอย่างนี้เขาไปกู้มาเนี่ย 5% ใช่ไหมแล้วเขาใช้วาง forward cover ใช่ไหมกู้ 5% มาปล่อยกู้ 10% เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเงินกู้ในเมืองไทย 22% ใช่เงินฝากประจำ 16% นะถ้ามีเงิน100ล้านเนี่ยได้ปี16ล้านน่ะฝากนะปี16ล้านน่ะเกิดขึ้นแวบเดียวมันเกิดขึ้นแวบเดียวตอนนั้นน่ะดอกเบี้ยเงินกู้ 22% น่ะพวกแตกเลยนะผ่อนบ้านขึ้นมานี่พวกแตกเลยนะแม้แต่ว่าพี่คนเอาเงินมาปล่อยกู้นะแล้วก็น่ะมันได้แป๊บเดียวนะไม่กี่ปี2ปีแล้วตอนหลังคุณเพราะว่าคุณคู่มาคุณมาปล่อยกู้เงินบาทถูกไหมใช่แล้วแต่คุณถ้าคุณทำ forward cover เนี่ยค้ำประกันอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยคุณก็ไม่เจ๊งแต่ส่วนใหญ่ไม่ทำ forward cover ไงเขาไม่ทำดิใครไปทำใครไม่รู้ไงไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นไงใช่มันไม่กี่สลึงเองค่า forward cover มันถูกตอนนั้นน่ะก็ในวันนี้พูดถึงเรื่องค่าเงินบาทไปดูที่ต้นเหตุค่าเงินบาทนะครับเพราะว่าสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วจะขึ้นต่อไปมีแนวโน้มจะขึ้น 0.75 เมื่ออาทิตย์ก่อนแต่มีแนวโน้มที่จะขึ้นต่ออย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเอาเงินเฟ้ออยู่ว่าบางประเทศดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคุณโสพลอาร์เจนตินาใช่ไหม 75% อ๋อใช่สิเงินเฟ้อเขาเท่าเงินเฟ้อเลยอ่ะอันนี้เนี่ยพอมางี้ปั๊บเนี่ยค่าเงินบาทมันก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนและวันนี้ตลาดทุนก็ลงแรงนะครับลงไป12จุดในล่าสุดก็ทำท่าจะไปตั้งหลักที่ 1,600 จุดสาเหตุเป็นเพราะ 1. เงินบาทอ่อน 2. แนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยเราขึ้นเนี่ยจะขึ้น50ตังค์เนี่ยยากจะขึ้นสลึงเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะดึงกันไปดึงกันมาส่วนต่างที่มันมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ไอ้แรงจูงใจไอ้เงินทุนต่างประเทศนอกจากไม่เข้าแล้วมันจะไหลออกด้วยเพราะคุณถือเงินบาทไปอยู่นะครับสมมติว่าฝรั่งเอาดอลลาร์มาแลกเงินบาทมาลงทุนพอมาลงทุนเสร็จเนี่ยนะถ้าแนวโน้มเงินบาทอ่อนเนี่ยเวลาคุณจะแปลงเป็นดอลลาร์เนี่ยคุณต้องเอาเงินบาทมากขึ้นเนี่ยอย่างตอนเข้ามาเนี่ยอยู่ที่25-26ถ้าคุณขอกลับไปเนี่ยต้องไปแลก28คุณขาดทุนอัตราแลก 10% นะครับแล้วหุ้นเนี่ยเงินบาทอ่อนมันก็มีโอกาสที่หุ้นมันก็ฝรั่งขายมันก็ลงไปเรื่อยด้วยนะมันก็ขาดทุน2เด้งนะครับนั้นฝรั่งก็เนี่ยขายตั้งเกือบ 3,000 ล้านนั้นการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับตอนนี้ก็ดูท่าทางจะไม่ค่อยดีนะแม้ว่าจะได้มีเรื่องดีเรื่องท่องเที่ยวนะฝรั่งหัวดำหัวแดงก็กลับเข้ามาเยอะยอมรับ
แต่ว่ามันเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดียวนะเรื่องการท่องเที่ยวมันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ได้ก็เรื่องเป็นเรื่องไม่ได้อย่างนี้ก็เดี๋ยวต้องเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังอย่ามองโลกดีแล้วก็เตือนผู้บริโภคว่าสถานการณ์มันเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะมันถดถอยของเรานี่ไม่ถดถอยนะของเรามันฟุบของเรามันเดี้ยงมันโตช้ามันโตช้ามันง่อยกินง่อยกินมันแนวนะมันไม่มีแรงขับเคลื่อนไงมันหมดแรงนะแต่ว่ามันไม่ถึงกับถดถอยอ่ะมันคืออย่างน้อยสุดเราดีกว่ายุโรปเยอะตอนนี้ยุโรปกำลังจะเจ๊งอิตาลีวันนี้เจ๊งเป็นแสนแสนบริษัทนะเยอรมันก็เหมือนกันอังกฤษเจ๊งเป็นหมื่นหมื่นบริษัทค่าพลังงานแพงของเราอยู่ได้ที่นั่นเขาเริ่มอดอาหารด้วยอาหารไม่มีอาหารขาดแคลนไอ้พวกห้องเย็นต่างๆก็มีไฟฟ้าใช้ไอ้พวกที่ปลูกผักด้วยเรือกระจกก็ไม่มีต้องไม่มีปัญญาอยู่ต่อเพราะว่ามันต้องใช้ก๊าซใช้น้ำมันใช้พลังงานใช่ไหมรักษาอุณหภูมิในการปลูกเรือกระจกใช่ไหมหน้าหนาวก็ปลูกอะไรไม่ได้เพราะหิมะเต็มไปหมดจะอดอาหารตายในยุโรปลองให้ดีเถอะนะข้าวสาลีรัสเซียไม่ขายให้เนี่ยตอนนี้ก็หน้าด้านเอาไปเอาทั้งหมดที่รัสเซียส่งออกจากยูเครนเนี่ยนะปรากฏว่าลำเดียวไปถึงแอฟริกาที่เหลือส่งยุโรปหมดเลยพวกฝรั่งมันเอาเปรียบคนอื่นเขาอิตาลีในวันนี้ประกาศวันนี้เลยธุรกิจอย่างน้อย 130,000 รายรอวันเจ๊งอยู่เยอรมันนี่บริษัททั้งเล็กทั้งใหญ่น้อยเนี่ยรอวันเจ๊งอยู่อัดฉีดยังไงก็ไม่พอเพราะว่ายิ่งบริษัทที่ต้องไปค้าขายพลังงานด้วยแล้วเนี่ยคุณจะเอาพลังงานมาขายให้ไหนให้ลูกค้าล่ะคุณไปซื้อจากตลาดจรที่มันราคามันพุ่งขึ้นมาแล้วมันลดกี่เท่าตัวมันก็ขาดสภาพคล่องรัฐบาลเยอรมนีต้องเข้าไปอุ้มอัดฉีดเงินเข้าไปอุ้มแล้วคุณจะมีปัญญาอุ้มกี่ปีอย่างเงี้ยมันเจ๊งหมดแล้วทั่วทั้งยุโรปอ่ะที่เขาไปเดินตามก้นอเมริกาไปคว่ำบาตรรัสเซียไงคือเหมือนกับมีดแทงตัวเองจะไปแทงรัสเซียเปล่านะมันมีสองคมคือแทงมาเข้าตัวเองหนักกว่าแทงรัสเซียจิ้มๆเข้าแต่แทงนั้นตัวเองหนักกว่าไงตัวเองเลือดไหลไม่อยู่แต่ก็ตายอย่างเดียวทำไมเขาคือไม่ทำไมเขาปลอบบางแล้วต้องชมว่าเขาโง่นะต้องชมว่าเขาโง่มากเลยเพราะที่เดินตามก้นอเมริกาและคงคาดไม่ถึงบอกว่าการมีความบาดรัสเซียเนี่ยโดยที่ไม่มีแผนรองรับนะแล้วคุณชนันบอกว่าคุณชนันบอกวันนี้ผมจะไม่ซื้อข้าวกินแล้วนะแต่คุณสุนันท์ไม่ได้ปลูกข้าวอ่ะจะเอาไหนกินก็ขุดหัวเปลือกหัวมันกินไปใช่ไหมนี่คือสภาพที่เป็นอยู่ยุโรปทั้งหมดเลยตอนนี้กำลังลำบากจะงอรัสเซียกลัวคุณพ่ออเมริกาเล่นงานเอาจำเป็นต้องกำกึนฝืนทนใช้จ่ายเงินเนี่ยอุ้มธุรกิจต่างๆที่กำลังรอเจ๊งอยู่คนก็เริ่มเดินประท้วงขบวนประท้วงแล้วเพราะว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยจะไปความบาดรัสเซียเราเจ็บกว่าเขาอะรัสเซียกวนเงินจะขายน้ำมันขายก๊าซอย่างเดียวขายอาหารอย่างเดียวนะปุ๋ยเคมีก็ไม่มียุโรปก็ไม่มีปุ๋ยเคมีจะไปทำเกษตรก็ตอนนี้เขาไปขอนำเข้าจากแอฟริกานำเข้าจากประเทศที่เขตร้อนนั่นเองทั้งผลไม้ทั้งผักตัวเองปลูกไม่ได้มันหนาวเรือกระจกก็ต้องใช้ก๊าซเยอะมันแพงอยู่ไม่ได้เรานี่โอเคแต่ระวังว่าน้ำจะท่วมก็มีข้าวกินระวังเดี๋ยวคือถ้าน้ำท่วมทั้งประเทศเนี่ยนะข้าวจะไม่มีแล้วก็ข้าวยากหมากแพงระวังให้ดีหน่อยค่ะแค่นั้นอย่างยุโรปเนี่ยเขาไม่คิดว่ามันจะยืดเยื้ออย่างนี้หรือเปล่าคะเขาคิดว่าเขารวมหัวกันหลายๆชาติในยุโรปแล้วน่าจะต่อกรกับปูตินบีบปูตินได้ปรากฏว่ามันยืดเยื้อมาถึงนี้เขามันคาดการไม่ถึงหรือว่ายังไงไหมคะพี่สมไม่แล้วตอนนี้ก็เสียท่ารัสเซียเพราะรัสเซียไปยึดพื้นที่ของยูเครน 15% ที่มีทั้งพื้นที่ปลูกข้าวสาลีในแคว้นเคอร์ซันและทั้งแคว้นอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยทั้งแร่ธาตุต่างๆนะ 15% ของพื้นที่ยูเครนรวบเป็นของรัสเซียผ่านประชามติคราวนี้ก็เข้าขยายพรมแดนมากินรวบถ้าว่ายูเครนไปบุกพื้นที่คืนเท่ากับเป็นสงครามนะเท่ากับคุณลูกหลานรัสเซียถึงแม้คุณจะเข้าไปพื้นที่เดิมที่เป็นของยูเครนแต่ประชามติเขาลงคะแนนแล้วว่าเราอยู่กับรัสเซียนะถ้ารัฐสภารัสเซียออกกฎหมายยอมรับแล้วเนี่ยก็เท่ากับดินแดนเขาเป็นของรัสเซียโดยตรงยูเครนไปทำปุ๊บเนี่ยรัสเซียสามารถใช้ยูเครนถล่มได้เลยบอกคุณเป็นลูกหลานประเทศผมก็มีกระแสว่าต่อต้านไม่ยอมรับผลประชามติอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าพี่สาวต่อต้านไปสิเพราะว่านี่คือกฎหมายของสหประชาชาติบอกว่าประชาชนในพื้นที่น่ะมีสิทธิ์กำหนดชะตากรรมตัวเองมีสิทธิ์เลือกตัวเองไง
ค่ะมีสิทธิ์เลือกได้อย่างไต้หวันเนี่ยก็บอกโอเคเราไม่ใช่จริงบอกขออยู่อิสราเอลบอกเฮ้ยจีนบอกไม่ได้เว้ยนี่เป็นประจงจังหวัดเดิมของตัวเองใช่ไหมก็ยังคากันอยู่ UN น่ะรับรองว่าสมมติว่าคุณสุนันจะประกาศว่านครนายกเป็นของคุณสุนันเนี่ยทำประชามตินครนายกเนี่ยนะแต่มันขัดกับรัฐธรรมนูญไทยมันทำไม่ได้ไงนะแต่ว่านั่นคนคือปัญหาคือว่ายูเครนน่ะตอนที่แยกออกตัวจากสหภาพโซเวียตอ่ะไม่ได้ไปแจ้งเขตพื้นที่กับสหประชาชาติว่าพื้นที่ตัวเองมีแค่ไหนถ้าบางประเทศไม่มีขอบเขตไงและพื้นที่ของเขาก็เป็นของสหภาพโซเวียตเก่ารัสเซียเขาเลยโอเคโอเคบุกมาได้ดอนบาสโกรัสเซียทั้งนั้นน่ะลืมไปจดทะเบียนเหมือนกับคุณไม่มีโฉนดอ่ะคุณไปครอบครองที่ไม่มีโฉนดตกมาตายแบบนี้หรอได้ด้วยใช่ตั้งแต่ปี1991แตกมาจากรัสเซียปี1991ลืมไปจดทะเบียนไงค่ะลืมไปท้องลืมไปออกโฉนดเขาเลยมีไอ้ครอบครองปรปักษ์เลยตัวเนี้ยค่ะอ๋อก็เลยถือว่าแต่มันก็อะไรนะยกค่ะสงครามไม่จบง่ายใช่ไหมไม่จบแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าถ้ายูเครนจะบุกเข้าไปในพื้นที่เดิมของตัวเองน่ะรัสเซียถือเป็นการลุกรานประเทศตัวเองแล้วก็สามารถใช้นิวเคลียร์วันนี้เซเลนสกี้ดาวตลกนะบอกว่าเออรัสเซียคงไม่ขู่เรื่องนิวเคลียร์คงไม่ขู่เฉยๆคงไม่รักไก่ยอมรับแล้วใช่ไหมยอมรับแล้วนิวเคลียร์อาจจะมีจริงอาจจะเกิดขึ้นได้มีสิทธิ์ใช้ได้ไงทีนี้นาโต้ก็เสียท่าดิยุโรปก็เสียท่าดิทำไงตัวเองเจ็บตัวแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวยากจนหมดทั้งประเทศแล้วอ่ะทั้งยุโรปทั้งทวีปยุโรปกันเลยอดตายหน้าหนาวกำลังจะมาถ้าน้ำก๊อกแข็งเนี่ยคุณจะทำไงถามดิว่าน้ำประปาไม่ไหลแข็งหมดอ่ะทำไงค่ะก๊าซก็ไม่มีใช้ก็ไม่มีน้ำไม่มีต้องหิมะมาต้มอ่ะแล้วก๊าซอย่างไรมาต้มอ่ะอันนี้ฟืนในเยอรมนีฟืนในฝรั่งเศสก็ขึ้นราคาหลายเท่าตัวขึ้นขายเหมือนกันเนาะเตาผิงอ่ะจุดเตาผิงอ่ะที่ลำบากบ้านเราสบายปลายปีต้นปีเนี่ยคนที่แพลนจะไปเที่ยวยุโรปทำไงอ่ะโอ้โหมันเป็นที่หมายของเมืองไทยนะอย่าไปไปก็มีแต่อาหารแพงขึ้นนะทุกอย่างแพงขึ้นหมดอ่ะนะอยู่ยังประเทศไทยโดยไม่มีคุณประยุทธ์ดีกว่ารู้ได้ไงว่าจะไม่มีรู้ได้ยังไงเดี๋ยวรอวันศุกร์นี้ก่อนค่อยว่ากันไม่มีนานแล้วไงเราไม่มีตั้งเดือนกว่าแล้วนี่ก็เห็นเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วเขาจะสตาร์ทรถรอแล้วอ่ะกลัวแบตเสื่อมที่รถประจำตำแหน่งที่เอามาคืนที่ทำเนียบอะไรอย่างเงี้ยคนก็ตีความกันใหญ่เลยสตาร์ทรถเขาไปเข้าอู่เปล่าเอาไปเข้าอู่ส่งคืนว่ารถเช่าป่ะซ่อมบำรุงเหรออ๋อใช่ซ่อมบำรุงค่ะทีนี้สถานการณ์ต่างประเทศค่ะเรื่องถามอีกเรื่องดิแล้วที่จีนเนี่ยมาจากไหนนี่เราจะอยากรู้เลยว่ามายังไงแขกลือแขกลือคือเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันหนักมากเลยใช่ไหมพี่โสแล้วคือคนก็อยากรู้ว่ามันมายังไงและจุดประสงค์ของข่าวลือเรื่องนี้คืออะไรที่ว่ามีปฏิวัติในจีนสีจิ้นผิงโดนกักตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องการอะไรคะพี่มาจากฝ่ายไหนคือไม่ต้นตัวมันคือไอ้มีคนอินเดียคนหนึ่งนะอยู่ในตอนเหนือมันอ้างว่ามันได้ยินข่าวลือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในมีการจับสีจิ้นผิงนะมาอยู่ในใครขังไว้ในบ้านนะแต่มันก็บอกข่าวลือนี้ไม่การยังมีการยืนยันนะแต่ว่ามีคนเห็นกองทัพเนี่ยยกขบวนเนี่ยไอ้มันก็โชว์ภาพให้เห็นรถไฟเนี่ยมีรถถังตั้งอยู่นะวิ่งยาวเหยียดใช่ไหมซึ่งเป็นภาพเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาขนไปชายแดนกับไต้หวันหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าภาพตอนไหนมันก็มาใส่แทรกกันด้วยตอนหลังก็ยอมรับว่าที่ต้องเช็คดูก่อนนะว่าเป็นข่าวลือนี้ยังไม่ข่าวนี้มีการยืนยันนะอย่างว่ามันก็โซเชียลมันก็ลือก็ส่งต่อก๊อปส่งอย่างที่บ้านเราทำที่วันนี้แล้วเข้าคุกเข้าติดคุกโดนฟ้องร้องก็มีเนี่ยอย่างนี้แหละมีต้นตอมอย่างอินเดียคนเดียวไม่ขยับเลยนี่ไม่เข้าไม่ขยับไม่มีการเคลื่อนออกเข้าออกเลยนี่ไม่มีคุณรู้ว่าประเทศจีนมี1,400 ล้านคนเนี่ยนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันต้องมีข่าวแตกมาก่อนฮ่องกงอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันข่าวแตกมาก่อนเว่ยปัวอะไรมันก็ต้องส่งมาเต็มที่เพราะคนจีนภาพเพิ่มเพราะว่ายกเลิกเที่ยวบินเป็นหมื่นเที่ยวจะบ้าป่ะถามว่าทำไมงั้นจริงมันต้องมีข่าวแตกออกมาแล้วเ
ราะโซเชียลมีเดียก็มีสถานทูตต่างๆก็มีในจีนใช่ไหมพอก็มีคนคาดการว่าสีจิ้นผิงเนี่ยกักตัวอาจจะกักตัวจริงเพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศอะไรว่าก็เลยยิ่งไปสนับสนุนไอ้ข่าวลือนี้ว่าโอ้พวกนี้ยังไม่เห็นมีออกมาปฏิเสธไม่เห็นสีจิ้นผิงออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นเขาอยากจะเป็นนี่ก็ได้ไอ้โคโรนาไวรัสก็ได้ใช่ไหมอาจจะโอมิครอนก็ได้เพราะไปซื้อใบจันมาในจีนอ่ะไอ้จีนอ่ะจะไม่ได้ลือขนาดนี้แต่ว่าในไทยในอินเดียข้างนอกนะข้างนอกข้างในไม่มีมันจะมันก็ไปดูซีนเอ็นบีบีซีผมดูทั้งวันเมื่อวานนี้นะตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีสักแอร์หนึ่งเขาไม่รายงานแม้ทั้งข่าวลือโดยซ้ำไปอะมันเป็นข่าวยกเมฆคมลอยคือคนจีนนี่ไม่ตื่นไปแต่คนไทยตื่นอินเดียตื่นแขกมันมีไอ้อินเดียคนหนึ่งกินโรตีอิ่มแล้วไม่มีอะไรทำอ่ะนะก็กินแกงกินแกงแกงถั่วกินโรตีเสร็จแล้วไม่มีอะไรทำก็นี่แหละทวิตเฉยๆได้ยินเสียงร่ำลือมาเนี่ยกุศลังก็ทำได้เนี่ยบอกวันนี้ได้ร่ำลือว่าวันนี้เสียงชัดเจนว่ามี6363เนี่ยนะแต่ไม่รู้ไปทางไหนนักเนี่ยนะ6363บอกได้เลยเนี่ยแหมตัวเลขมาอีกแล้วตัวเลขมาอีกก็เหมือนหนบัญชัยหนบัญชัยมาดวงดาวนี่นะรอดไม่รอดแน่นอนผมไม่รอดแน่นอนใช่ไหมหนบัญชัยไปก่อนอ่ะสองครั้งนะดาวมฤตยูเล่นงานสองแน่นอนแล้วถามว่ามีใครรอดจากมีใครเคยรอดจากมฤตยูบ้างหรือเปล่าผมเป็นชัยย้ำสองครั้งมาไม่รอดผู้มีอำนาจจะไปแล้วไม่มีแล้วหมดจ้าสภาพเลยน่ะแต่ต้องเนี่ยบอกอย่ามาโทษผมนะเป็นเรื่องดวงดาวดวงดาวไปงั้นต้องว่างั้นนี่เขายังกัดออกตัวหน่อยนึงแต่ว่าตัวเลขคุณสุนันบอกเลย6363บอกเลย6363ซึ่งคืออะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้63อะไรซึ่งคืออะไรก็ไม่รู้นะหรือว่าเลขเด็ดงวดนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะเข้าไปหาซื้อในแอปเป่าตังอะไรอย่างเงี้ยคุณมีคนกว่าเลขๆเราไม่ได้แต่ถ้าคุณเหรออาจารย์สุนันท์บอกว่าตัวนี้นะยังพอขายได้บ้างแต่63นี่บนก็ได้ล่างก็ได้นะ63นี่บนก็ได้ล่างก็ได้นะค่ะแต่พูดถึงเดือนตุลาคมนี้ที่จีนเขาจะมีการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะครั้งที่20ที่จะเกิดขึ้นในวันที่16ตุลาคมซึ่งไอ้ข่าวเรือนี้มันไม่วันที่1ในชาติวันชาติจีนก่อนต้องดูก่อนวันที่1เนี่ยไม่กี่วันนี่แหละพอ30พอ3063แล้วนะ3063พรุ่งวันที่1ก็วันชาติจีนใช่มั้ยก็ต้องรอดูว่าจะมีอะไรเปล่าล่ะเร็วกว่าไม่ต้องรอถึงกลางเดือนหรอกอ๋อเออๆแหมแสดงว่าสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนี่มีเรื่องที่แบบเรื่องร้อนๆให้ต้องคอยตามแล้วก็สถานการณ์ปัจจัยอะไรต่างๆมันจะเปลี่ยนไปได้เลยใช่ไหมคะใช่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 แต่พูดถึงการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะมีขึ้นเดือนหน้าเนี่ยมันมีวาระหรือว่าเขาเรียกว่าประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นร้อนหรือว่าวาระของโลกบ้างไหมคะที่ทั่วโลกต้องจับตาคะพี่โสต่ออายุไงต่ออายุสิจิ้นผิงหนึ่งเทอมไงก็คือ3สมัยใช่ไหมสมัยที่3ใช่ไหมคะคือสมัยที่3ใช่เขาก็อยู่ต่อไปเขาไปเรื่อยๆเพราะเขาอยู่69เองเขาดำรงตำแหน่งคือยังไงอะวาระของเขาอะค่ะคือไม่มีกำหนดไงแต่ว่าต่อทีละเทอมทีละเทอมทีละเทอมปกติ2เทอมก็ไปใช่ไหม2เทอมก็ไปใช่ปูตินกับสีจิ้นผิงบอกว่าเฮ้ยยังไม่ว่างที่ไปทำอย่างอื่นก็ทำนี้ไปหัวหน้าไปเรื่อยๆก่อนมันต้องทำงานต่อเนื่องเขาไม่มี8ปีเหมือนบ้านเราเขาเคยมี8ปีเหมือนบ้านเราแต่ว่าเขาแก้ไขรัฐธรรมนูญไงเพราะว่าขออยู่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบื่อตลอดชีพใช่ก็ตอนเมาเจ๋อตุงตั้ง80กว่าปีกว่าจะตายใช่ไหมเจิ้งเสี่ยวผิงก็80กว่าปีกว่าจะตายนี่เพิ่ง69เองซิงซิงเลยยังไปได้ยังไปต่อได้อีกเป็น10ปีนะจริงๆแล้วอ่ะรุ่นน้องผมอ่ะรุ่นน้องผมด้วยอ่ะเนี่ยเขาไม่อยากให้อยู่ก็คืออยากให้อยู่ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรให้คนไม่อยากอยู่นะหลาย10ปีก็มีนะเพื่อนปูตินเนี่ยปูตินน่ะอยู่มา20ปีแล้วนะ
ใช่ใช่คุณเซนเขาคุณเซนน่ะเขาคุณเซนเนี่ย35ปีแล้ว36ปีแล้ว36ปีแล้วครับแรกงอกแล้วคือโตมาเนี่ยเด็กโตมาเนี่ยไม่ต้องท่องจำว่าชื่อผู้นำเขาเปลี่ยนไปกี่คนอะไรเนี่ยเวลาเราเรียนวิชาสังคมอย่างเงี้ยบางทีเราต้องท่องจำนะชื่อผู้นำของประเทศนั้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยเออันนี้อย่างรัสเซียอย่างกัมพูชาอะไรอย่างงี้ไม่ต้องเสียเวลาท่องจำเลยอ่ะจำได้ใช่ผมจำได้เลยว่าจากคุชชอฟเนี่ยนะจากคุชชอฟมาเบรสเนฟเนี่ยเบรสเนฟมาอะไรเชเนนโกมาเป็นแอนโดรปอฟมาเป็นอันนี้แอนโดรปอฟมาเป็นนี่มิเคลกอบาชอฟมาเป็นเยลซินแล้วก็มานี่แหละปูตินนี่แหละเห็นไหมโอ้โหนี่กี่ทศวรรษเนี่ยพี่นะพูดมาเนี่ยบางคนยังไม่เกิดเลยนะโอ้ยถ้าจะไล่ตั้งแต่เลนินมาสตาลินใช่ไหมเลนินมาสตาลินมาปุ๊บคุชชอฟเนี่ยนะก็ประมาณ70กว่าปีเอง70 80ปีไม่ใช่เป็น70ปีสิเป็น100ปีแล้วสิใช่นี่เด็กบางคนฟังอยู่นะว่าลุงโสที่ลุงโสพูดมาหนูยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยเนี่ย หนูยังไม่ตายจากชาติที่แล้วหนูเพิ่งเกิดมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของต่างประเทศนะคะทีนี้มีอีกหนึ่งเรื่องคือเอเปกอะค่ะเอเปกบ้านเรามันจะกร่อยไหมคะกับข่าวที่ว่าไบเดนก็อาจจะไม่มาร่วมเอเปกแล้วนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้เพราะว่าติดงานแต่งงานหลานสาวและหลานสาวไหมหลานที่วันที่19กันยายนค่ะมันไม่ใช่แค่โจไบเดนไหมเปิดจีซี่ผิงกับปูตินก็ไม่มาด้วยไงค่ะถ้าสองคนไม่มาสามคนไม่มาก็จบแล้วก็ใครจะเป็นประธานเอเปกก็อยากเป็นไปเถอะไม่เป็นไรมีปัญหามันไม่มันแล้วมันจะกล่อยใช่ไหมมันจะกล่อยใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกคือแบบถนนทุกสายมุ่งสู่เอเปกเลยอ่ะแล้วก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องสามัคคีกันเราต้องเนี่ยเพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเปกให้มันแบบผ่านไปได้ด้วยดีเป็นโอกาสทองของบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วตอนนี้ใครจะเป็นประธานเอเปกบ้านเรารู้ยังอ่ะเราไม่รู้ก็เดี๋ยวหลังวันที่30ก็คงจะเห็นเขาลางแล้วละมั้งหลังวันที่30ก็คงรู้แล้วล่ะก็ถ้าคุณประยุทธ์ไม่อยู่ปุ๊บเลยก็ยังไม่ต้องเถียงกันว่าใครจะเป็นนายกเปกอีกอ่ะค่ะต้องคัดนายกคนใหม่อ่ะลุงป้อมไม่เอาอยู่แล้วลุงป้อมไม่เอาอยู่แล้วจะไปต่อแต่ขึ้นเป็นเอเปกอ่ะตายเลยคุณลุงชวนใจลุงป้อมเขาจะไม่เอาอ่ะลุงคือต้องไปเอาหลังมีนาโน่นหลังตั้งโน่นอ๋อเออรอหลังมีนานู่นฮะพอถ้าหารู้ว่าคุณประยุทธ์มาอยู่ปุ๊บคุณชวนต้องหาคนใหม่สักสาวเสียงหาคนใหม่แล้วก็บัญชีนายกในบัญชีนายกชื่อนายกในบัญชีถ้าคุณลุงประยุทธ์ถ้าคุณประยุทธ์อยู่ต่อก็อยู่ถึงมีนาแล้วเลือกตั้งใหม่ค่ะแล้วจากนั้นก็ไปเลยไม่ใครก็ตั้งเป็นนายกอีกแล้วพอแล้วแต่กลับมานี่มันรู้สึกแปลกๆคนไทยรู้สึกแปลกๆไหมคุณรู้ว่าเฮ้ยคนนี้เป็นใครแล้วเห็นหน้านานแล้วนะจู่ๆมันเป็นนายกเนี่ยอะไรกันเขาก็เป็นมาให้เราเห็นเนี่ย8ปีแล้วมันจะแปลกได้ยังไงหายไปเดือนเดียวเดือนกว่าเองโอ้ยมันรู้สึกนานมากเลยนะคุณสุนันท์คนไทยลืมง่ายเหรอลืมง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยไม่มีเขาแล้วก็อยู่ได้นี่หว่าเนี่ยเห็นไหมบ้านเมืองเหม็นล่มจมเลยเห็นไหมค่ะสุขภาพจิตคนไทยดีขึ้นเยอะเลยนะบอกฮะแต่อย่างกรณีของไบเดนเนี่ยที่บอกว่าติดงานแต่งหลานเนี่ยมันเป็นข้ออ้างได้จริงๆอ่ะนี่มันการประชุมแบบเวทีระดับโลกเลยนะเขาคงไม่เห็นว่าไม่มีราคาอะไรหรอกมาถึงก็เดี๋ยวมายืนคล้องแขนถ่ายรูปจะมาพูดเรื่องอะไรอ่ะถามที่ว่าปูตินก็ไปพูดที่ G20เขาพูดที่ G20ที่อินโดนีเซียแล้วก็มาวันหนึ่งแล้วจะมีอะไรใหม่มาพูดอ่ะน่าจะมาด่าจีนกับด่ารัสเซียแล้วมาด่าต่อหน้าคนที่ปูตินกับสีจิ้นผิงมาก็มาด่าต่อหน้าอย่างนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องสิอ๋อแล้วมีเรื่องไม่ได้ด้วยแก่แล้วแก่กว่าเพื่อนเลยใช่ ใช่ กัมมาฮาริสอาจจะแวะมาเมืองไทยหรือไอ้แวะบ้านเก่าอินเดียก็ได้นะ ทำเยี่ยมพ่อแม่ซะหน่อยหนึ่งคือมาก็เป็นวิธีในการไม่มีอะไรคือทำไม่มีราคาอะไรมากมายค่ะค่ะ
แต่เหมือนกระทรวงการต่างประเทศของเราเนี่ยเขายังไม่ย่อท้อนะคะอย่างล่าสุดในดอนปรมาภิไนยก็ออกมาบอกว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยว่าเราจะจัดการอย่างไรเพื่อให้มีความสมบูรณ์แล้วก็โดยสรุปแล้วเนี่ยโดยรวมถือว่ากำลังพูดคุยและประสานงานกันอยู่เพื่อให้ทุกอย่างมีความสมบูรณ์มากขึ้นตามเป้าหมายดังเดิมก็คือยังไม่ลดละความพยายามใจการที่จะไปทักทามว่ามาเถอะก็อาจจะพาเป็นพูดเก่าทูตอเมริกาการหรือเปล่าแล้วก็มีความเป็นชิวาว่ามีความเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะตามปฏิบัติตามตนที่ดีในการเป็นมิตรประเทศกับอเมริกามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะตีงอเข้ามาไบเดนรู้จักดอนหรือเปล่าไบเดนรู้จักดอนป่ะก็รัฐมนตรีต่างประเทศอ่ะก็ทีมงานก็ต้องทำกันบ้านให้บ้างละมั้งเขารู้จักป่ะรู้จักดอนมันหน้าตาเป็นยังไงรู้จักป่ะต้องส่งภาพถ่ายให้ดูบอกไอ้รู้จักนักร้องชื่อดอนสระเบียบพี่จะทำไงดีอ่ะแล้วก็มีดาราตลกด้วยนะดาราตลกมีดอนจมูกบานด้วยนะไม่ถือทำมาวงแตกแน่ถ้าดอนมาวงแตกแน่ผมน่าเจอทักกันด้วยดอนไหนของพี่นี่ดอนไหนเนี่ยดอนจมูกบานเนี่ยตอนดูคุ้นๆกันอยู่เด็กๆก็ชอบดูตอนเด็กๆจำได้ชอบดูตลกท่านรองนะเป็นท่านเขาฉายาท่านรองฮะรองนายกแม่แกชอบดูมวยอ๋อท่านแล้วก็ชอบรองแล้วก็เสียตังค์แกเข้าหนังมวยก็เสียตังค์ทั้งท่านรองเจงจะเป็นอาชีพดีเป็นท่านรองอยู่นะอ๋อค่ะค่ะอันนี้ก็เรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่สุนันท์พี่โสคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาประเด็นอื่นๆค่ะล่าสุดนีด้าโพเขาก็ทำสำรวจความคิดเห็นนะคะของเขาแบ่งชัดเจนเลยว่าคนที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกกับพรรคการเมืองที่ประชาชนสนับสนุนนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ